بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับขอความเมตตาความกรุณาความโปรดปรานความปราณีและริสกีอันกว้างขวางนะครับให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ที่มาร่วมแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหรือว่าคนที่มีใจที่จะทำศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาในสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับได้มาในสถานที่แห่งนี้จริงๆก็มาไม่ถูกหรอกครับแต่ก็มาตามป้ายมาตามที่เขียนมาตามที่เขาบอกกล่าวก็อัลฮัมดุลิลละห์มาถึงสถานที่ด้วยความเรียบร้อยได้มาร่วมละหมาดมักริบมาร่วมละหมาดอิชาด้วยกันก็รู้สึกอบอุ่นนะนะครับที่ใดเขาก็จะต้อนรับขับสู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมจะมีความรู้สึกอบอุ่นอยู่อย่างนึงถ้าเราได้ละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันจะอบอุ่นมากจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังที่จะทำเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำอามันอิบาดะนั่นก็คือการละหมาดที่ถือว่าเราเป็นละหมาดญะมาอะห์ได้เวลาปุ๊บนี่นะครับเราต้องมีความรู้สึกกระฉับกระเฉงมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีความรู้สึกกระตือรือร้นกับเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการละหมาดเป็นสาระที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนาฮะละกะบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินการละหมาดเป็นภาระที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่หนักที่สุดเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดในชีวิตของมุสลิมทุกๆคนอิลลาอัลันคอชีอินคนที่จะไม่กังวลก็คือคนที่สามารถที่จะมีสมาธิหรือว่ามีความตักวาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รู้สึกว่าละหมาดห้าเวลาเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรหลายคนคงคิดว่าการถือศีลอดยากที่สุดในหลักการของศาสนาจนกระทั่งใครหลายคนเนี่ยนะครับพอพูดถึงจะเข้ารับอิสลามพอพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดนี่เรียกว่าต้องถอยหลังเหมือนกันนะบางคนนะครับถึงขั้นว่าเพราะว่าในศาสนาอื่นนี่ไม่มีแบบนี้ลักษณะการอยู่ของเขาบางทีเขามีระบบการกินเจระบบการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตระบบนั้นระบบนี้แต่ก็ยังกินได้ยังดื่มได้แต่แม้เขาไม่เข้าใจว่านี่กินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้สมัยก่อนนี่กืนน้ำลายกันก็ไม่ได้แต่หลังจากที่เราเข้าใจศาสนาเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นเราก็รู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปถุยน้ำลายทิ้งแต่ประการใดยิ่งถุยมันก็ยิ่งแห้งมันก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์มุสลิมไม่น่ารักไม่น่าดูแลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับการถือศีลอดเนี่ยแม้ว่าเราจะคิดว่าใหญ่ที่สุดคนต่างศาสนิกจะรู้ว่าเรื่องของการถือศีลอดเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วภาระการละหมาดนี่ใหญ่กว่าหนักกว่าแต่แน่นอนเหลือเกินใครที่สามารถรักษาละหมาด5เวลาได้ในชีวิตของเขานะครับเรื่องถือศีลอดเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแม้ว่าจะมาหาเขาแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรมีแต่เอาผลบุญมาเพิ่มให้กับเขาต่างหากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอลาวาตุนคอมซะละหมาด5เวลาระหว่างละหมาด5เวลาก็คือละหมาดซุบฮีละหมาดซูรีละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาอัศศอลาวาตุนคอมซะวันจุมอะตุอีลันจุมอะตีท่านนบีบอกว่าและจุมอะห์1ถึงอีกจุมอะห์1ก็คือวันศุกร์หนึ่งถึงวันศุกร์หนึ่งระยะนี่นะบีบอกระยะเวลาก่อนนะวะรอมฎอนอิลารอมฎอนรอมฎอนหนึ่งกับอีกรอมฎอนหนึ่ง
ท่านนบีบอกว่าอะไรครับวันอุมรอตุอีลันอุมรอติและอุมรอหนึ่งถึงอีกอุมรอหนึ่งมูกัฟฟิรอตุลิมะลิมัชตุนิบาติลกาบาเอรระหว่างเหล่านี้คือการลบล้างบาปให้กับผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยการที่เราอาจจะทำบาปโดยพังเผลอระหว่างซุบฮีจนกระทั่งถึงซุฮรถ้าเรามีใจจดใจจ่อเรามีเนียดมีเจตนาที่ดีว่าอินชาอัลเลาะห์ละหมาดซุฮรีละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะละหมาดซุฮรีให้มันตรงเวลาเราจะขยันขันแข็งได้เวลาเราจะรีบละหมาดได้เวลาอัสรีเราจะรีบละหมาดได้เวลามักเร็บเราจะรีบละหมาดได้เวลาอิชาเราจะรีบละหมาดไม่แช่เชื้อนไม่ปล่อยไปเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าเมื่อละหมาดจุมอะห์1อีกจุมอะห์1เนี่ยมีความรู้สึกว่าอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้องมาละหมาดวันศุกร์อีกแม้ว่าวันศุกร์เนี่ยแน่นอนเป็นฟัรดูสำหรับผู้ชายอยู่แล้วแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ห้ามจะไปละหมาดวันศุกร์นะครับท่านนบีก็บอกต่อไประหว่างรอมฎอนกับรอมฎอนรอมฎอนนี้จบไปอินชาอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนปีหน้าจะถือศีลอดให้ครบเหมือนรอมฎอนปีนี้อีกทำอุมรอแล้วเห็นบ้านของอัลเลาะห์ตะวาฟีดาแล้วเนี่ยคิดถึงอยากจะกลับมาอีกมีเจตนาอีกอยากจะกลับมาทำอุมรออีกรอบนึงไม่ว่าเวลาใดก็แล้วแต่นบีบอกเนียดแบบนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์อภัยโทษให้ตลอดชีวิตไปเลยอภัยโทษให้หมดเลยมูกัฟฟิรอตุนเป็นการลบล้างบาปให้กับเราทั้งหมดลิมัชตูนิบาตินกาบาเอรตราบใดที่เขานั้นห่างไกลจากบาปใหญ่ทั้งหลายบาปใหญ่ทั้งหลายก็คือ1บาปชิริกใหญ่ที่สุด2บาปดอกเบี้ยบาปซินาบาปทรยศพ่อแม่อกตัญญูต่อพ่อแม่เหล่านี้คือบาปใหญ่บาปนินทาว่าอะไรทิ้งละหมาดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคุณงามความดีนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานั้นได้จะให้เราพบกับเดือนอันประเสริฐนั่นก็คือเดือนรอมฎอนเดือนที่ไม่กี่วันข้างหน้าก็คือวันอังคารเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่การกระบวนการดูเดือนอังคารก็คือคืนวันพุธเป็นวันพุธแล้วนะครับในวันปฏิทินอิสลามนี่ถือว่าเป็นวันพุธนะครับแม้ว่าเราจะนับเรียกว่าวันอังคารแต่คือวันพุธค่ำลงเนี่ยวันอังคารค่ำลงปุ๊บบ้านเราเรียกอังคารค่ำลงนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงจุฬาราชมนตรีประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทั้งหลายดูเดือนเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนถ้าหากว่ามีการประกาศเห็นเดือนก็นับได้ว่าวันนั้นวันพุธหรือว่าคืนวันพุธเนี่ยคือวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเท่ากับคืนนั้นถ้าประกาศเห็นเดือนก็เริ่มต้นการละหมาดตะรอวีห์สรุปว่ารอมฎอนของเราเริ่มจากกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยกลางวันกลางคืนกลางคืนหลายคนเข้าใจว่ารอมฎอนเขาเริ่มกันกลางวันแต่ไม่ใช่ศาสนาเรานับกลางคืนก่อนกลางวันเริ่มต้นละหมาดตะรอวีห์ผมไปพูดที่หนึ่งเขาเดินมาหาผมเขาบอกอาจารย์เชื่อไหมไม่เคยละหมาดตะรอวีห์วันแรกเลยเขาไม่รู้เขาละหมาดกันเหรอสรุปว่านึกว่าจะต้องบวชก่อนแล้วค่อยละหมาดตะรอวีห์ตามไปที่หลังสรุปว่าเวลาเราทำแบบนี้กลายเป็นว่าเราละหมาดตะรอวีห์ครบเดือนไหมไม่ครบเพราะเราก็จะละหมาดตะรอวีห์แม้ว่าเราละหมาดทุกคืนจะได้แค่กี่วัน28วันหรือ29วันไม่ครบ30วันและไม่ครบ29วันเพราะไม่ได้ละหมาดคืนแรกหลายคนก็จ้องดูเดือนคอยดูเดือนรอเวลาการดูเดือนโดยที่ตัวเองไม่ได้ละหมาดตะรอวีห์ในคืนแรกเพราะฉะนั้นคืนที่เราเรียกว่าวันจันทร์ค่ำลงวันอังคารค่ำลงหรือวันพุธนี่พี่น้องคอยดูว่าจุฬาเขาจะประกาศหรือเปล่าถ้าจุฬาประกาศก็ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเราเริ่มต้นละหมาดตะรอวีห์เลยเรียกลูกเรียกหลานเรียกคนในครอบครัวเรียกใครก็แล้วแต่อยู่คนเดียวละหมาดคนเดียวไม่มีใครอยู่ละหมาดได้เองละหมาดซอแบบไหนก็เอาแบบนั้นแต่ที่ท่านนบีละหมาดก็คือ8รอกอะฮ์อาอิชะห์รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดละหมาดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไม่เคยเกิน11รอกอะฮ์แล้วจะเกินยังไงอ่ะ
ท่านหญิงอาชารายงานหะดีษบทนี้บอกว่าวะลาตัสอันอันตูลีฮินนะวะฮุสนีฮินนะอย่าได้ถามนะว่านบียืนนานขนาดไหนอย่าได้ถามว่านบีปราณีตในการละหมาดขนาดไหนนบีเห็นพวกเราละหมาดละตายร้องไห้ตายอัลลอฮ์นี่ละหมาดกันเอาอะไรนี่ร้องไห้ตายเห็นพวกเราละหมาดกันอย่างนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่าวะลาตัสอันอันตูลีฮินนะวะฮุสนีฮินนะอย่าได้อะไรอย่าได้ถามอย่าได้พูดถึงเรื่องความยาวของท่านนบีการปราณีตของท่านนบีครั้งหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่ไปนอนค้างกับท่านนบีไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะไปนอนค้างวันธรรมดาของท่านนบีนี่แหละท่านนบีตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยยืนผิดข้างนบีก็จับหมุนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมายืนอีกด้านนึงปรากฏว่าอะไรครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีเริ่มต้นอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์วัวนะยาวยาว200กว่าอายะห์นบีอ่านรอกาอัดเดียวเลยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าผ่าน100อายะห์นึกว่าจะลงนบีก็ไม่ลงผ่าน200อายะห์นึกว่าจะลงนบีไม่ลงผ่านจบคิดว่าจบบะเกาะเราะห์2ยุซครึ่งเนี่ยนบีจะลง200กว่าอายะห์นบีไม่ลงเติมด้วยกับอันนิซาอีก200กว่าอายะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านึกว่านบีจะรูกัวไม่รูกัวนบีอ่านอาลอิมรอนต่ออีก100กว่าอายะห์190อายะห์อัลลอฮุอักบัรนี่คือ1รอกาอัตของท่านนบีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านบีมุฮัมมัดรูกัวเหมือนกับยืนเมื่อสักครู่อัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอซอฮาบะห์จึงมาหาท่านนบีเนี่ยเห็นนบีทำอิบาดะห์เนี่ยบอกว่าแล้วเราจะอยู่กันประตูไหนเนี่ยฮะจะอยู่กันที่ไหนเนี่ยนบีเนี่ยได้รับการอภัยโทษหมดทุกอย่างแล้วสะอาดหมดแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่นบีทำอิบาดะห์ขนาดนี้ท่านนบีบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอะฟาลาอูฮิบบุอันอะกูนอับดันมัชกูรอฉันไม่อยากจะเป็นหรอกหรือบ่าวคนหนึ่งที่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์นี่นบีแค่สำนึกในบุญคุณนะเรานี่ถ้าคนให้ของเราแล้วเราสำนึกบุญคุณนี่นะเราก็ไม่ทำขนาดนบีทำกับอัลลอฮ์หรอกนี่นบีทำเนี่ยสำนึกบุญคุณของอัลลอฮ์นี่นะทำขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็รายงานหะดีษบทนี้นะบอกว่าท่านนบีนี่ละหมาดนอกรอมฎอนของนบีนะยังไม่คิดว่านบีละหมาดในรอมฎอนละหมาดยังไงซอฮาบะห์รายงานวันที่3ค่ํา27ค่ํา25ที่นบีมานำละหมาดตะรอวีห์เนี่ยไม่ได้มาทุกคืนนะเพราะนบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าหากว่ามาทุกคืนเดี๋ยวมันจะเป็นฟัรดูแล้วเราจะทำกันไม่ได้นบีก็เมตตาอุมมะห์ของท่านจะได้ไปนู่นมานี่กันบ้างนะมีละหมาด5เวลาอยู่แล้วนะครับท่านนบีบอกว่าซอฮาบะห์รายงานบอกว่าละหมาดกับนบีในค่ํา25หรือค่ํา27เนี่ยเกรงว่าจะรับประทานอาหารซะฮูรไม่ทันไม่ต้องอธิบายความเขาคุยแค่อาหารซะฮูรอย่างเดียวว่ากลัวว่าจะกินซะฮูรไม่ทันท่านนบีมุฮัมมัดนี่เป็นคนที่ปราณีตและท่านนัดทำได้ความบริสุทธิ์ใจของท่านทำได้ความยาวนานท่านนบีละหมาดด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านละหมาดยาวท่านละหมาดนานท่านรู้สึกสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบ่าวอย่างเราล่ะรู้จักว่าจะสำนึกบุญคุณของอัลเลาะห์มั้ยเนี่ยแค่ว่าสำนึกบุญคุณอัลเลาะห์ให้หายใจเนี่ยนะจะพบกับเดือนรอมฎอนนี่ก็บุญคุณล้นหัวแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะทดแทนบุญคุณของอัลเลาะห์ได้ผมมีญาติคนหนึ่งปีที่แล้วอยู่ด้วยกันละหมาดตะรอวีห์ด้วยกันยืนละหมาดด้วยกันทุกรอมฎอนเป็นทหารผมบอกเสมอว่าถ้างัดข้อกับผมเขาชนะผมอะนะเพราะผมเป็นโต๊ะครูไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่เขานี่เป็นทหารขับเฮลิคอปเตอร์ละหมาดอิชาคืนหนึ่งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูน
กลับไปหาอัลลอฮ์ปีนี้ไม่ได้อยู่กับรอมฎอนกับพวกเราแล้วมันไม่ได้วัดที่ร่างกายสุขภาพสม่ำเสมอไปเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเขาไปแล้วทั้งที่ผมบอกว่าทางัดข้อกับผมเขาอายุมากกว่าผมประมาณ5ปีอายุ50กว่าๆยังหนุ่มยังแน่นขับเฮลิคอปเตอร์ได้อะต้องเก่งอะนะต้องมีกล้ามเนื้อต้องมีความสามารถต้องหูตาตรวจสุขภาพทุก6เดือนคนขับเฮลิคอปเตอร์ให้ระดับทหารชั้นผู้ใหญ่นั่งเนี่ยนอนใต้บนเตียงของตัวเองเท่านั้นเองเห็นไหมรอมฎอนปีที่แล้วคือรอมฎอนสุดท้ายเราเองไม่รู้นะครับว่ารอมฎอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอรอมฎอนหรือเปล่าเนี่ยนะจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราหรือเปล่าจะเป็นรอมฎอนที่เรานั้นจะอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปหรือเปล่าในรีวายะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดและคนอื่นๆอิบนุฮิบบานด้วยนะครับมีชาย2คนเป็นคนเยมันก็คือเป็นชาวเยเมนพูดง่ายๆมารับอิสลามคนหนึ่งทั้งคู่นี่เป็นคนที่ชอบการต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นคนกล้าเป็นคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิรบปรากฏว่าอะไรครับคนหนึ่งเสียชีวิตในสมรภูมิรบก็คือฟีซาบีลิลละญิฮาดต่อสู้ในสมรภูมิรบสูงที่สุดในศาสนาอิสลามไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์การญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์นี่นะคืออะไรครับซิรวะตุซานามิลเป็นหอคอยของอันอิสลามเป็นสิ่งที่สูงที่สุดของอันอิสลามอะไรที่สูงในดุนยานี้นะญิฮาดต้องสูงกว่าปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตในสมรภูมิรบอีกคนหนึ่งอาศัยมีชีวิตอยู่อบูตันฮาเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับอบูตันฮาที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีแล้วก็เสียชีวิตบนเตียงนอนไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิรบตกลงชายสองคนเป็นชาวเยมันเสียชีวิตทั้งคู่อบูตันฮาก็นอนอบูตันฮานี่คือซอฮาบะนะนอนฝันเห็นชายสองคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนแรกเสียชีวิตในสมรภูมิรบในปีนู้นในปีก่อนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตบนเตียงนอนเป็นเพื่อนกันสองคนนี้เป็นเพื่อนกันปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตบนเตียงนอนเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่อัลลอฮ์สูงกว่าชายคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบอบูตันฮาเห็นก็ตกใจอ้าวทำไมมันอย่างนี้ในเมื่อคนเสียชีวิตในขณะที่ตายชะฮีดเขาต้องมีตำแหน่งที่สูงกว่าคนที่เสียชีวิตบนเตียงนอนสิตื่นเช้ามาตกใจไปถามท่านนบีถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันเกิดอะไรขึ้นนบีมันยังไงกันแน่เนี่ยฉันจะเอายังไงฉันจะคิดยังไงหรือว่ายังไงนบีช่วยอธิบายฉันหน่อยนบีบอกไม่ได้แปลกอะไรเลยทำไมอ่ะคนคนนั้นเสียชีวิตตายชะฮีดก็จริงสูงที่สุดในศาสนาอิสลามแต่คนอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีได้พบกับเดือนรอมฎอนได้ละหมาดกิยามุลเลนได้ละหมาดตะรอวีห์ได้อ่านอัลกุรอานอย่างมากมายได้ทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนได้พบกับคืนไลลาตุลกอดัรไม่แปลกเลยที่ตำแหน่งของเขาจะสูงกว่าคนที่ตายชะฮีดนี่เป็นเคสสตาร์ดดี้ที่เขามาให้ดูภาพว่าการเสียการมีชีวิตอยู่ที่จะพบกับเดือนรอมฎอนนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่สำนึกของผู้ศรัทธาทุกคนนี่จะต้องปลุกเร้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราย่อท้อเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าเพราะเราจะขมักขม้นกันตั้งแต่10วันแรกนี่โอ้ละหมาดกันเต็มสุรา5วันแรกนี่มาชาอัลเลาะห์เต็มไปหมดแต่หลังจากนั้นก็จะหายไปหายไปหายไปกลายเป็นท้ายรอมฎอนแทบจะไม่มีคนสุราซึ่งมันต่างกับนบีอย่างลิบลับฟ้ากับเหวนบีมุฮัมมัดของเรานี่ขยันตลอดเวลาช่วงต้น20คืนแรกรอมฎอนอาอิชะห์รายงานบอกนบีทําอิบาดะห์แล้วก็พักผ่อนทําอิบาดะห์แล้วก็นอนตื่นมาทําอิบาดะห์แล้วก็พักผ่อนหน่อยตื่นมาอีกหน่อยทําอิบาดะห์แต่พอ10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนนบีอําลาภรรยาทั้งหมด9คนบอกไปอิตติกาฟที่มัสยิดนบีทำกัง
ทําอิบาดะห์ทั้งคืนไม่นอนแต่20คืนแรกนะยังหลับๆตื่นๆนอนๆทําอิบาดะห์นอนบ้างตื่นบ้างทําอิบาดะห์ละหมาดบ้างละหมาดอ่านกุรอานบ้างซิกรุลลอฮ์บ้างแต่พอเช้า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่ต้องเข้าเส้นชัยแล้วต้องพิชิตรางวัลที่อัลลอฮ์วางไว้ให้ได้ไม่ได้หมายความว่าย่อท้อปล่อยหมดแรงไม่ใช่บ้านเรานี่ก็จะสวนทางกันช่วงแรกๆจะเยอะมากพอช่วงหลังๆแทบจะหาคนไม่เจออันนี้ไม่ได้อันนี้สวนท่านนบีเพราะว่าอะไรท่านนบีไขว่หาใฝ่หาอะไรครับคืนไลลาตุลกอดัรแล้วจะอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจนะครับพี่น้องที่เคารพครับหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ใช้เวลากับพี่น้องประมาณสักชั่วโมงประมาณชั่วโมงนะเกือบชั่วโมงเดี๋ยวเผื่อมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนถ้าตอบได้อินชาอัลเลาะห์จะได้ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวติดไว้เดี๋ยวเอาไปให้อาจารย์รอมฎอนไปถามอาจารย์ดุลลอฮ์ตอบในทีวีต่อนะอันนี้พันธสัญญาระหว่างเรานะผมก็ตอบไม่ได้ทุกเรื่องหรอกครับแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ทุกคำถามแต่ก็จะพยายามเท่าที่ตัวเองพอที่จะมีความสามารถตอบได้นะครับเอาที่ชัดๆนะครับเดือนชะอ์บานขณะนี้เราอยู่ในเดือนชะอ์บานในท้ายเดือนชะอ์บานใครที่ไม่ได้เคยบวชมาเลยตอนนี้ไม่ต้องบวชแล้วนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อพบกับเดือนรอมฎอนด้วยความกระฉับกระเฉงแต่ว่าก็ไม่ได้ฮารามนะสมมุติว่าวันนี้วันอะไรล่ะวันเสาร์วันจันทร์อยากบวชสุนัตเคยบวชมาบ้างแต่ว่าช่วงชะอ์บานไม่ได้บวชนักวิชาการเขาถือว่าเป็นมักรูห์แล้วถ้าจะบวชแต่ถ้าคนบวชมาตลอดอันนี้ไม่เป็นไรบวชไปเลยคนที่บวชจันทร์พระรหัสจันทร์พระรหัส3วันของทุกเดือนมาตลอดอัยยามุนบีดวันที่ดวงอาทิตย์วันข้างขึ้นข้างแรมอะไรเขาเนี่ยนะบวชมาตลอดเวลาเนี่ยแล้ววันจันทร์ที่เนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์เพราะเราดูเดือนคืนวันอังคารก็คือวันพุธใช่ไหมครับเราจะบวชสำหรับคนที่บวชมาตลอดไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดบวชเลยเพราะนบีเปิดโอกาสไว้แล้วนบีบอกว่าลาตุกอดดีมันนะคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่อย่าได้อะไรอย่าได้ถือศีลอดก่อนวันรอมฎอนก่อนเดือนรอมฎอน1วันหรือว่า2วันบิยามินเอาเยาไม่นี่1วันหรือว่า2วันอิลลามะนิอ์ตาดะนอกจากคนที่อะไรนอกจากคนที่ทำมาโดยปกติของเขาอยู่แล้วก็คือบวชมาตลอดอันนี้บวชได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้บวชเลยชาบานแทบจะไม่ได้สนไม่ได้บวชเท่าไหร่นะยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอันนี้ก็ไม่ต้องบวชละนักวิชาการบางคนถือว่าฮารามเลยเดี๋ยวซ้ำส่วนมากก็มองว่าเป็นมักรูห์ไม่สมควรที่จะบวชเพราะว่าไม่เคยได้บวชมาจะมาบวชทำไมรอเดี๋ยวไปบวชรอมฎอนดีกว่านะแต่สำหรับคนที่เขาจะบวชอยู่แล้วคนที่เขาตั้งใจอยู่แล้วก็คือบวชมาตลอดอันนี้ท่านบวชได้เป็นปกตินะครับไม่ได้สลับซับซ้อนแต่ประการใดเพราะเขาถือความตั้งใจเขาอยู่แล้วนะครับเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่เหมือนกับถ้าเราบอกว่าเหมือนกับเดือนที่ถูกละเลยหรือเป็นเดือนที่ไม่ได้ถูกสนใจมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านขยันตั้งแต่ชะอ์บานชาบานนักวิชาการนี่มองว่าเหมือนกับตัมฮีดีคำว่าตัมฮีดีคือเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับการอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราจะรถที่มันจอดมานานๆเนี่ยนะบวชไม่เคยบวชเลยเนี่ยนะเวลาอยู่ดีมาโป๊ะเช๊ะเขาประกาศวันที่1เดือนรอมฎอนนี่พอจะบวชนี่เริ่มมึนหัวละกาแฟเดิมๆเคยได้กินไอ้นี่ไม่ได้กินเริ่มอารมณ์ไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยเริ่มมึนเริ่มอะไรตาอะไรหลายอย่างปวดเสียนเวียนก้าวไปหมดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปหมดจากที่กิน3มื้ออันไม่ได้กินอีกแล้วกินเปลี่ยนเวลาอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่ได้บ่อยในเรื่องบวชและไม่อุ่นเครื่องในเดือนชะอ์บานรถที่จอดนั้นเหมือนรถที่จอดนานๆแหละจะขับปรูดออกไปเลยอย่างรถผมนี่ไม่ได้ผมนี่สตาร์ทรถทุกวันออกทุกวันล้อหมุนทุกวันอันนี้ไม่เป็นไรผมสตาร์ทตอนเช้าผมวิ่งเลยไม่มีเวลาอุ่นเครื่อง
รีบไปทำงานสมมุตินะอันนี้เป็นประการเราแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยอุ่นเครื่องเลยเนี่ยรถจอดไว้ประมาณ2อาทิตย์ละอยู่ดีๆปุ๊บจะออกปรูดไปเลยนี่ไม่ได้ต้องให้อะไรน้ำมันเครื่องเนี่ยมันได้รอเลี้ยงตัวถังเครื่องอะไรตาอะไรระบบนี่มันหมุนวงรอบเฟืองอะไรตาอะไรระบบเกียร์ระบบอะไรต้องอุ่นเครื่องสัก5นาทีเห็นไหมเช่นเดียวกันนักวิชาการนึงบอกว่าชาบานเนี่ยเดือนเนี้ยเหมือนกับการตัมฮีดีเหมือนกับการอุ่นเครื่องที่จะพบกับเดือนรอมฎอนนักวิชาการบางคนมองถึงขนาดว่าการถือศีลอดในเดือนชาบานเนี่ยเหมือนกับซุนนะกอบลียะแปลว่าอะไรซุนนะกอบลียะหมายถึงซุนัตก่อนฟัรดูเราจะรู้ว่าฟัรดูเราจะรู้ว่าฟัรดูเนี่ยมันได้ผลบุญขนาดไหนต้องดูอะไรอ่ะต้องดูจากซุนัตที่อัลเลาะห์ให้ผลบุญรู้ว่าละหมาดฟะญัดเนี่ยตรงตามเวลาในเวลาของเขาเนี่ยผลบุญมากขนาดไหนดูจากไหนครับดูจากซุนนะก่อนฟะญัดซุนนะก่อนซุบฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอกาตานี2รอกาอัตก่อนเวลาซุบฮีที่หลังจากอาซานแล้วนะแล้วเข้าเวลาซุบฮีแล้วเราละหมาด2รอกาอัตเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยานี้ทั้งหมดดีกว่าดุนยานี้ทั้งหมดเอาอะไรอะมาใส่ในตะกร้าที่เราเรียกว่าดุนยาโฉนดที่ดินทรัพย์สินทั้งหลายเงินทองในธนาคารลูกหลานอันมากมายความรู้ที่เยอะแยะด็อกเตอร์จบมาปริญญาตรีกี่ใบเอามาใส่ทั้งหมดในตะกร้าที่เราเรียกว่าดุนยาแต่ว่าละหมาด2รอกอัตละอันกุนหัวกุนยากุนหัวลอนี่นะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้แล้วเราคิดนะครับพี่น้องว่าละหมาดฟะญัดที่เป็นฟัรดูเนี่ยผลบุญมันเยอะขนาดไหนนี่ออเดิร์ฟนี่ยังขนาดนี้นะนักวิชาการจึงเปรียบเทียบว่าการถือศีลอดเนี่ยที่เราเรียกว่าในเดือนชาบานเนี่ยสำหรับคนที่ถือศีลอดมาเนี่ยเหมือนกับอะไรครับซุนนะกอบลียะซุนัตก่อนเจอฟัรดูและนบีมุฮัมมัดนี่ทำชนิดที่ว่าจนกระทั่งซอฮาบะห์รายงานหลายคนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือท่านหญิงอาอิชะห์อานัสบินมาลิกอุซามะห์บินเซดคนระดับใกล้ชิดนบีทั้งนั้นเลยรายงานว่าอะไรครับไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดถือศีลอดในเดือนใดที่เป็นระบบซุนัตนะไม่เคยโทษนะครับไม่เคยเห็นท่านนบีนั้นถือศีลอดเดือนใดครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากเดือนรอมฎอนเรียกว่าฟัรดูและไม่เคยเห็นท่านนบีถือศีลอดในเดือนใดในซุนัตที่มากมายนอกจากเดือนชาบานปีนี้ไม่ได้ทำไม่ได้อุ่นเครื่องไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจปีหน้าผมมาพูดช้าไปนิดนึงปีหน้าอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจนักวิชาการจึงเปรียบเทียบอีกมุมหนึ่งบอกว่าหลังจากที่เรามีซุนนะกอบลียะก่อนฟัรดูก็คือก่อนรอมฎอนนี่นะจึงเปรียบเทียบ6วันในเดือนชาวานว่าเป็นอะไรเป็นซุนนะบะดียะเหมือนกับเราละหมาดนี่ละหมาดซุฮดนี่มีซุนัตก่อนแล้วก็ซุนัตหลังแล้วก็มีละหมาดซุฮดแสดงว่าก่อนหน้าและหลังนี่มันสำคัญนะกว่าจะรับตรงกลางขึ้นไปที่ไปพิจารณาที่เป็นของเนื้อแท้ของเรานี่นะมันจะต้องมีก่อนมีหลังของเขาด้วยเหล่าบรรดาซะลาฟุศอละห์พูดถึงการถือศีลอดหรือการกระทำเรียกว่าการถือศีลอดในเดือนชาบานหรือการทำคุณงามความดีในเดือนชาบานจนกระทั่งพูดว่าเดือนชาบานนั้นนอกจากเป็นเดือนที่ท่านนบีถือศีลอดแล้วเนี่ยนะเป็นเดือนที่อะไรเป็นชะฮรุลกุรรอเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเดือนแห่งการซัมเปิลในการทำซอดาเกาะเป็นเดือนแห่งการรักษาการละหมาด5เวลาให้ตรงเวลาก่อนที่เราจะวางตัวเองในเดือนรอมฎอนเป็นการเริ่มต้นเหล่าบรรดาซะลาฟุศอละห์จึงได้บอกว่าชะฮรุรรอญับชะฮรุซซะรอชะฮรุซซิรออะห์เ
เป็นเดือนรอยับนะครับที่มาเรานี่มีเดือน8เดือนเดือน7เดือน8เดือน9รอมฎอนนี่เป็นเดือน9เดือน8คือเดือนชะอ์บานเดือน7คือเดือนรอยับเดือนรอยับเป็นเดือนอัลมุฮัรรอมเป็นเดือนฮารอมเป็นเดือนที่คนทั้งหลายในยุคก่อนและในยุคนี้ด้วยซ้ำต้องยึดถือว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามคนบ้านเราเมื่อก่อนจะแต่งงานพอเข้ารอยับไม่แต่งดีกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเป็นเดือนต้องห้ามอันนี้เข้าใจผิดจะปลูกบ้านเดี๋ยวเลยรอยับไปค่อยปลูกบ้านจะขึ้นบ้านใหม่ไม่เอาไม่ขึ้นบ้านใหม่ตอนรอยับเป็นเดือนต้องห้ามอันนี้เข้าใจผิดนะครับเดือนรอยับเป็นเดือนที่เป็นเดือนชารุนมุฮัรรอมชารุนฮารอมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่ใครก็แล้วแต่ที่อะไรครับที่กำลังจะรบจะชนะเวลาประกาศเข้าสู่เดือนรอยับทิ้งอาวุธทันทีกลับไปสู่สภาพเดิมไม่มีการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นเป็นเดือนที่7ในปฏิทินอิสลามเป็นเดือนของอัลเลาะห์ที่ผู้คนให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลเมื่อเข้าสู่เดือนรอยับทุกคนต้องวางอาวุธอย่าไปอาธรรมซึ่งกันและกันจะต้องรักษากติกามารยาทให้ดีงามรักษาคุณสมบัติให้ดีรักษาภาพลักษณ์อะไรตาอะไรให้ดี2พอหลังจากผ่านเดือนรอญับเราเรียกว่าเดือนชะอ์บานคือเดือนที่8เดือนนี้แหละเดือนที่8เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คนทั้งหลายหลงลืมนักวิชาการนั้นได้บอกว่าชะฮรุรอญับชะฮรุซิรออะห์เป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเป็นเดือนแห่งการปลูกลงเม็ดหวานพืชเดือนชะอ์บานล่ะเดือนเนี้ยเราเรียกว่าชะฮรุนซะกอเป็นเดือนแห่งการรดน้ำพรวนดินอันนี้เปรียบเทียบจะได้เห็นภาพซะลัฟได้พูดต่อไปว่าชะฮรุรอมฎอนเดือนรอมฎอนล่ะชะฮรุนฮะซอเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตสลับได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ไม่ได้เพาะปลูกในเดือนรอญับไม่ได้พวนดินในเดือนรอมฎอนไม่ได้พวนดินในเดือนชะอ์บานและจะเก็บผลผลิตใดๆในเดือนรอมฎอนแม้ว่าเขาจะได้ผลผลิตในเดือนรอมฎอนเขาจะบวชอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่เขาจะไม่ได้ผลผลิตที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเหมือนดังเช่นคนที่ดูแลพืชนาไร่สวนของตัวเองมาตั้งแต่3เดือนถ้าปูง่ายว่าพวกเราก็เหมือนพวกMGO อ่ะมึงตัดแต่งผสมพันธุ์ให้ดีนะได้ผลผลิตเมื่อไหร่แล้วก็เอามาให้ด้วยเราเป็นเหมือนคนที่ซื้อขายเท่านั้นเองพอถึงเวลาปุ๊บเราไปซื้อเข้ามาเราไม่เหมือนกับเจ้าของที่เราปลูกด้วยตัวเราเองเราพรวนดินดูแลได้ตัวเราเองรดน้ำให้มันเติบโตขึ้นมาเองแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาให้ลูกหลานเรากินนี่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนิกเป็นพืชผักธัญญาหารที่ปลอดเชื้อคือเราดูแลด้วยตัวเราเองไม่เหมือนกับคนเราไปซื้อเวลาเราไปซื้อนี่เราจะไปซื้อเราก็ซื้อมะละกอสักลูกไปซื้อกล้วยสักหวีเหมือนคนกรุงเทพในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีอะไรของตัวเองต้องไปซื้อทั้งหมดไม่ได้ดูแลตัวเองก็กินตามภาษาเขาบอกออร์แกนิกไม่มีโอ้ยใช้ปุ๋ยเนี่ยไม่มีเคมีเลยก็ต้องเชื่อเขาเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ได้ปลูกหวานดีไม่รู้หวานด้วยปุ๋ยหรือหวานด้วยยาหรือหวานด้วยอะไรไม่รู้ก็ไปซื้อเข้ามาหวีละ50ก็50หวีละ80ก็80ลูกละ60ก็60ได้เท่าไหร่ก็ซื้อแบบนั้นเราก็เหมือนกับคนแบบนี้แหละคนที่มีแค่รอมฎอนแล้วก็ซื้อขายซื้อกินอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ผลผลิตดังกล่าวเนี่ยมันได้พรวนดินหรือว่ามันตามโฆษณาที่เขาพูดหรือเปล่ามันอาจจะจริงก็ได้เท็จก็ได้แต่คนที่ทำตั้งแต่รอญับล่ะอัลลอฮฺอักบัรพรวนดินด้วยตัวเองรดน้ำด้วยตัวเองทำด้วยเดินชะอ์บานก็ทำด้วยตัวเองขมักขม้นด้วยตัวเองพอถึงรอมฎอนละมาชาอัลลอฮ์สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าผลผลิตของข้าพเจ้าในขณะนี้นี่เป็นออร์แกนิกจริงๆเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพจริงๆดูแลเพาะบ่มอยู่ในมุ้งตลอดเวลาต่างกันไหมพี่น้องจะได้เห็นภาพต่างไหมต่างมากเลยเราก็กลายเป็นแค่พ่อค้าไปซื้ออยากจะกินอะไรเราก็ซื้อก็ได้แค่นั้นแต่ก็พี่น้องให้มีกำลังใจนะผมพูดแบบนี้โอ้ตายแล้วรอมฎอนปีนี้รอญับก็ไม่ได้ทำอะไรชะอ์บานก็ไม่ได้บวช
มาถึงเดือนรอมฎอนยาฟัดมาพูดแบบนี้อ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะผ่านแล้วก็ผ่านไปอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปีหน้าสนใจทั้งรอญับอย่างน้อยเรื่องอ่านกุรอานวางเป้าไว้ไม่บวชก็ไม่เป็นไรอ่านกุรอานอ่านกุรอานตั้งแต่รอญับมาแล้วหยอตัวมานี่พอถึงรอมฎอนเนี่ยอ่านคล่องเลยจะจบสัก3รอบก็ได้จบสัก4รอบก็ได้เพราะอ่านมาตั้งแต่รอญับแล้วเดือน7แล้วพอถึงเดือน8นี่คล่องขึ้นมาหน่อยแล้วพอถึงเดือน9คือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอานจริงๆนี่อ่านเปรี้ยเลยเห็นไหมไม่ใช่มานั่งสะกดตัวกันอยู่ในเดือนรอมฎอนอาลีฟอานูนอันอันยายายังหายอกันอยู่ในเดือนรอมฎอนนี่จบรอมฎอนแล้วยังอ่านไม่ถึงไหนเลยเห็นไหมนี่เราไม่ได้สนใจเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับพ่อค้าที่ไปซื้อของเดินไปตลาดซื้อมาแล้วก็เอามากินข้าวหอมเป็นห่อหมกห่อหมกนี่มาโหห่อหมกอร่อยจริงๆทำตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้สมัยนั้นนั่งฟังเขาปากบอซื้อเท่าไหร่จ้า40เดินกลับบ้านไม่เหมือนเรามานั่งทำเองเราคั้นกะทิเองเรานึ่งด้วยตัวเองเราห่อใบตองด้วยตัวเองเราไปตัดใบตองมาเองต่างกันนะเพราะฉะนั้นคุณภาพอิบาดะห์นี่ในเดือนรอมฎอนนี่มันเป็นการบ่มเพาะตั้งแต่เดือนรอญับดังที่เราบอกรอญับเราจะบอกว่าชะบานสะพานสู่รอมฎอนใช่ไหมต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนอะไรล่ะรอญับชะบานสะพานสู่รอมฎอนมันจะได้ชัดเจนกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นเดือนชะบานนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุซามะห์บินเซดอาอิชะห์ภรรยาสุดที่รักของท่านอานัสบินมาลิกเด็กในบ้านอุซามะห์นี่ก็เป็นเด็กในบ้านของท่านนะรายงานตรงกันไปหมดบอกว่านบีเนี่ยถือศีลอดเยอะมากๆเลยนบีจะไม่ปล่อยวันนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นจะถือศีลอดเกือบทุกวันเลยในเดือนชะบานเพราะนบีบอกว่า1ประการแรกการทำอามันอิบาดะห์ในเดือนชะบานเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเดือนที่คนทั้งหลายเขาลืมกันเขาหลงลืมกันเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจกันเพราะคนก็ใส่ใจตั้งแต่เดือนรอญับเป็นเดือนของอัลลอฮ์เป็นเดือนที่เราจะต้องเคร่งครัดแล้วเราจะไปใส่ใจอีกทีคือเดือนรอมฎอนตกลงชะบานมันอยู่ตรงกลางก็เลยคนก็ไม่สนใจกันการทำอามันอิบาดะห์ในระยะเวลาที่คนไม่สนใจนี่นะผลบุญมากมายมหาศาลเหมือนดังเชกเช่งเราเข้าตลาดเราเดินเข้าตลาดเรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรในตลาดมีสักกี่คนนี่คุณภาพของการทำอามันอิบาดะห์ในระยะเวลาในภาวะที่คนเขาหลงลืมกันเขาไม่มีใครคนเขาจะซื้อว่าไอ้เนื้อเนี่ยตกลงเนื้อมันตกลงมันแช่ไม่แช่ตกลงว่ามันเป็นจริงหรือมันเท็จหรือว่ามันยังไงไก่นี่มันฉีดน้ำมาหรือเปล่าคนก็สนใจผักนี่มันสดจริงหรือเปล่าคือกำลังสนใจกับเรื่องการค้าการขายไม่มีใครสนใจว่ามันคืออะไรมันคือภาพอะไรแต่เรานี่อยู่ดีๆกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์บันทึกให้ 1,000 ความดีลบล้างความผิดให้กับอีก 1,000 ความผิดยกสถานะให้สูงนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอีก 1,000 ขั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีคนจำนวนเดินเข้าตลาดสัก100คนจะกล่าวแค่คนเดียวอัลลอฮ์ทำได้ไม่ได้ยากแต่ถ้าจะกล่าวสัก100คนทุกคนอัลลอฮ์ก็ทำให้ได้ตกลงไอ้ผลบุญที่ผมพูดถึงการทำอามันอิบาดะห์ในเดือนชะบานที่นบีทำเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าคนทั้งหลายเขาหลงลืมกันคนทั้งหลายเขาปล่อยวางกันคนทั้งหลายเขาเตรียมตัวที่จะพบกับเดือนรอมฎอนชะบานมันก็เลยเหมือนคนเขาพูดว่าลูกเมียน้อยอันนี้เราไม่มีเมียน้อยในอิสลามนะเรื่องนี้เขาไม่ต้องพูดนะเขาเรียก
เป็นเมียคนที่สองไม่มีเมียน้อยไปพูดภาษาบ้านเราเป็นเมียน้อยเหมือนเดือนที่เป็นเมียน้อยไม่ได้ไปเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ได้อันนี้เปรียบเทียบไม่ใช่ทัศนะของอิสลามปรากฏว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่าอะไรเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลงลืมผลบุญจึงมากมายมหาศาลประการที่สองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหตุผลที่ข้าพเจ้าทำอามันอิบาดะห์อย่างมากมายในเดือนชะบานนี่นะใครที่ไม่เคยบวชไม่ต้องบวชแล้วนะรอคอยที่จะบวชในเดือนรอมฎอนสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแต่ใครที่จะสามารถทำอามันอิบาดะห์อื่นได้บริจาคทำความดีกวาดบ้านทำความดีกับพ่อแม่ให้เนียดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเดือนชะบานนบีเราทำความดีเราทำด้วยนบีส่งเสริมทำความดีอื่นๆกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านมาฟังบรรยายศึกษาเรื่องศาสนาตั้งใจตนาให้ดีว่าอินชาอัลเลาะห์จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันเนี่ยหนังสือเราอยู่ไหนกุรอานเราอยู่ไหนคู่มือเราอยู่ไหนจะไปวางตรงไหนดีจะอ่านกุรอานสักกี่จบวางแผนซะให้เรียบร้อยอย่างน้อยเข้าสู่รอมฎอนก็มีแผนอยู่แล้วเราจะไปไหนนี่มีแผนไหมมีแผนนะวางแผนทุกอย่างยิ่งคนจะต้องละหมาดนะต้องวางแผนเดี๋ยวละหมาดตรงนั้นหยุดตรงนี้ไปเจอตรงนี้ไปหยุดปั๊มนั้นกินข้าวปั๊มนี้เข้าเซเว่นที่นี่ไปเข้าห้องน้ำตรงนี้วางแผนทุกอย่างมีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่มีแผนคือเรื่องของอัลลอฮ์นี่แผนไม่มีตามยถากรรมแล้วแต่จะพากันไปเป็นเรื่องที่ไม่มีแผนแต่จริงๆควรจะมีแผนในฐานะที่เป็นนักวางแผนทั้งหลายบางคนเป็นนักวางผังเมืองด้วยนะแต่มีอยู่เรื่องเดียวคือไม่รู้คือเรื่องของอัลลอฮ์นี่ไม่เคยวางแผนไม่มีผังเลยต้องวางแผนครับพี่น้องจะเข้าสู่รอมฎอนอีกไม่กี่วันนี่วางแผนจะทำยังไงวางแผนจะถือศีลอดยังไงเอ๊ะปีที่แล้วนี่ลองนึกซิว่าเอ๊ะฉันพลาดตรงไหนถือศีลอดอ่านกุรอานได้น้อยมากถือศีลอดไม่ค่อยได้บริจาคถือศีลอดแล้วไม่ค่อยได้ทำความดีอื่นๆนอนอย่างเดียวนักวิชาการบางคนบอกว่ารอมฎอนมันกลายเป็นรอมานอนซะนอนอย่างเดียวแย่ ปวดหัวไม่สบายมันเปลี่ยนตรงไหนอะไรอย่างไรมันทำยังไงดีก็ต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะคนสูงอายุมีเบาหวานมีความดันมีนั่นมีนี่มีอย่างนั้นมีอย่างนี้อาจจะกินยายังไงจะไปยังไงปรึกษาหมอหรือยังอย่าว่าจะใช้รอมฎอนปีที่แล้วหมดนะเนี่ยปรึกษาหมอหรือยังนี่จะมาอีกไม่กี่วันเนี่ยบวชยังไงบวชแล้วปวดหัวบวชไม่สบายอีกอ้าวบวชได้สองวันเอาไม่สบายอีกแล้วไม่ได้วางแผนซะคนที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็อย่าประมาทอะไรบ้างที่เราต้องทำเช้าต้องทำอะไรทำอุมรอบ้างในเดือนรอมฎอนยังไงอะตื่นเช้าขึ้นมาละหมาดซุบฮีไปละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดที่บ้านผู้หญิงละหมาดที่บ้านนี่ประเสริฐกว่าละหมาดมัสยิดละหมาดที่บ้านเป็นญะมาอะห์ไม่นั่งไปไม่ลุกไปไหนอ่านกุรอานท่องอัสการ์ดยามเช้าอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นนี่รักษาให้มั่นเลยอ่านอัสการ์ดยามเช้าอ่านกุรอานจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยทอแสงเรียกว่าชูรุกพอถึงเวลาชูรุกเนี่ยสมมุติว่าประมาณละหมาดตีห้าสิบนาทีใช่ไหมซุบฮ์เนี่ยปรากฏว่าเราละหมาดตีห้าสิบนาทีปุ๊บประมาณหลังจากนั้น6โมงกว่า6โมงครึ่งเนี่ยได้เวลาชุรูกแล้วละหมาดไม่ทำอะไรเลยนะใครมาชวนไปกินกาแฟก่อนยังไม่กินยังไม่กินอ้าวมันบวชนะบวชไม่กินกาแฟอยู่แล้วนะใครมาชวนไปไหนไม่ไปมาคุยกันก่อนแป๊บนึงนี่โอ้โหรายการนี่เขานี่โอ้โหกำลังตามล่ากันเลยไม่เป็นไรปล่อยให้มันตามล่ากันไปก่อนเดี๋ยวกูทำอุมรอแป๊บนึงทำอุมรอแบบไม่ต้องตีตั๋วไปไหนแล้วไม่ต้องอาศัยใครด้วยทำด้วยตัวเองไม่ต้องตะวาฟด้วยทำบ้างหะดีษบทนี้นะแม้ว่านักวิชาการบางคนจะบอกว่าดออีฟบ้างอะไรบ้างแต่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็บอกเป็นฮะซันทำได้ครับพี่น้องทำบ้างทิ้งบ้างแต่อย่าทำบ่อยนักทำยังไงอ่ะอ่านอัฟกาดไปอ่านกุรอานไปจนกระทั่ง6โมงนิดๆ6โมงครึ่งมาชาอัลลอฮ์ได้เวลาชุรุกแล้วตามปฏิทินที่เราดูอยู่นะปฏิทินบ้านเราจะมีเวลาชุรุกใช่ไหมครับละมา2รอกอะห์เรียกว่าละหมาดดูฮาหรือว่าละหมาดชุรุกก็แหละ2รอกอะห์เริ่มจาก2 2 4 6 8 10 12
ละหมาดจำนวนคู่แต่ว่าละหมาดเพียงแค่สองรอกาตเนี่ยไม่คุยกับใครเลยนะไม่คืออย่าใครมาชวนคุยเอ้ยมึงอย่าเพิ่งคุยดิกูวันนี้ทำอุมเราะห์ตั้งใจจะทำอุมเราะห์ละหมาดสองรอกาตเสร็จสิ้นละหมาดปุ๊บท่านนบีบอกว่าอะไรการกระทำแบบนี้ละหมาดฟะญัดเป็นญะมาอะห์นั่งจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นเวลาชุรุกที่เราเรียกกัน 6:00 นกว่าๆเนี่ยนะ 6:30 นเนี่ยก่อนจะไปทำงานเนี่ยทำอุมเราะห์ซะก่อนนะท่านนบีบอกว่าผลบุญได้เท่ากับอุมเราะตันตามมะตันตามมะตันตามมะตันแปลว่าอะไรได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์โดยสมบูรณ์แบบแปลว่าเราทำอุมเราะห์เนี่ย1คลองอิหรอมตั้งบียะจากมะดีนะห์มาสู่มักกะห์หลังจากนั้นมาตอวาฟอีก7รอบมาซาแออีก7รอบหลังจากนั้นไปตะฮัลลุนสำหรับผู้ชายโกนผมสำหรับผู้หญิงก็ตัดบางส่วนของผมของเราเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับอุมเราะห์เลยให้มีบ้างภายใน1อาทิตย์ในการถือศีลอดของเราดูมันมีคุณภาพสร้างให้เกิดขึ้นวางแผนให้ดีเห็นไหมครับแค่แผนตอนเช้านี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสายๆไปพยายามอ่านอัลกุรอานลดละเลิกจากสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายพวกเกมโชว์พวกละครช่วงรอมฎอนปิดไม่คุยไม่ดูเรื่องพวกนี้ไม่เอาเผื่อว่าจะเลิกได้อินชาอัลลอฮ์หลังจากพ้นรอมฎอนไปแล้วช่วงเวลาบ่ายเนี่ยเราจะเริ่มเพลียละสุนนะของท่านนบีคือให้เรานอนเราเรียกว่ากอยลูละสำหรับแม่บ้านไม่ได้ไปไหนนอนกอยลูละซะเพราะคนถ้าไม่นอนกอยลูละเดี๋ยวจะแย่ตอนที่เราละศีลอดแล้วแล้วก็จะแย่ตอนที่เราละหมาดตะรอวีห์เราจะหมาดยังไม่มีสมาธิเราจะมานั่งมึนว่าเอ้ยมึงอ่านยาวเพื่ออะไรเนี่ยกูจะรีบบางคนถึงขั้นนะพี่น้องนี่ฮารามนะฮารามทำด้วยไปละหมาดนี่นะพออิหม่ามอ่านยาวหน่อยสาวว่าเอ้ย3อายะแล้ว ไม่รู้ไออะไรเป็นโรคอะไรถ้าไอจามแบบนี้กระแอมแบบนี้เป็นไอฮารามนะครับห้ามทำนะครับมีนะครับคนบ้านเราจะฟังเฉพาะเพาะๆไอไม่เพาะไม่อยากฟังแล้วหูนี่ไปถึงนู่นซูเดสนู่นอยากจะให้ซูเดสนี่มาสิงร่างอิหม่ามทุกพื้นที่ในเมืองไทยเลยอยากจะฟังแต่ซูเดสชูเรมฮูไซฟีพอเป็นคนอื่นล่ะไม่ค่อยอยากฟังอ่ะเห็นไหมอ่านกุรอานนี่พี่น้องอ่านบ่อยๆใครอ่านกุรอานนะอ่านบ่อยๆกุรอานนี่มันอยู่กับเรากุรอานแปลว่าคัมภีร์ที่อ่านจะเพาะด้วยกับการอ่านจะเพาะด้วยกับตัจวีดและอ่านบ่อยเดี๋ยวเพาะเองครูซาอัดสอนผมอย่างนี้นะอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์นี่สอนผมอย่างนี้บอกอย่าฟาดกุรอานอ่านบ่อยๆถ้าอ่านนานๆจับทีนานๆอ่านทีนะอ่านยังไงก็ไม่เพาะแต่ถ้าอ่านบ่อยๆเดี๋ยวเพาะไปเองเห็นไหมพวกฮาฟิซเนี่ยอ่านเพาะทุกคนทำไมอ่ะเพราะเขาอ่านบ่อยเอาประมาณว่าตอนสมัยยาฮิลียะน่ะเพลงไหนที่มันซึ้งกินใจอ่ะนะลองร้องบ่อยๆสิร้องไปร้องมานี่เหมือนกับโอ้โหต้นขั้วเลยออกไปอยู่กัมมี่ได้เลยใช่ไหมคือร้องบ่อยทำบ่อยอะไรมันก็ชำนาญมันก็จะรู้จังหวะหยุดจังหวะจะโคนจะวางลูกคอตรงไหนจะวางไอ้นั้นตรงไหนกุรอานเหมือนกันต้องอ่านบ่อยๆคุ้นบ่อยๆทำไมซูเราะห์ที่เราอ่านบ่อยๆเช่นกุนฮุวัลลอฮ์ทำไมมันคล่องอ่ะแล้วทำไมมันเพาะอ่ะกุนฮุวัลลอฮ์โอ้มาชาอัลลอฮ์จะอ่านจะเพาะจะต้นเดียวเดี๋ยวซ้ำนะเพราะเราอ่านบ่อยเพราะเราพูดบ่อยเพราะเราวางจังหวะจะโคนถูกเรารู้ว่าตัจวีดอยู่ตรงไหนกุรอานก็เหมือนกันพี่น้องอ่านบ่อยๆช่วงเวลาตอนกลางวันเนี่ยให้เราอะไรครับให้เรานอนกลางวันซะจะอายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่ปิดไฟอยู่ในบ้านปิดไฟเปิดแอร์จะไม่เปิดแอร์ก็แล้วแต่นอนกลางวันเลยลูกจะได้มีแรงละหมาดตะรอวีห์ในตอนกลางคืนคนไม่นอนกลางวันจะขาดทุนมากในตอนกลางคืนจะละหมาดตะรอวียังไม่มีสมาธิยังไม่มีความมุ่งมั่นยิ่งไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์หรือเมืองมักกะห์หรือในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่นะถ้าไม่นอนกลางวันเนี่ยปวดหัวเลย
ในบ้านเราก็เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้อนุมานว่าจะปวดหัวนะอันนี้เป็นซุนนะของท่านนบีจริงๆคนในสมัยนี้เนี่ยนะในมาเลเซียเนี่ยเขาเรียนเนี่ยเรียนรวดเดียวเลยนะเขาไม่เรียนอย่างบ้านเราเรียนเนี่ยเฉพาะวิชาหลักๆแล้วเรียนเนี่ยถึงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเขาเลิกเลยเพื่อปล่อยให้คนไปกินข้าวแล้วนอนกลางวันถ้าบ้านเราอ่ะโอ้โหขี้เกียจสันหลังยาวซึ่งแตกต่างนะเดี๋ยวเขามาเปิดทำการใหม่ตอนกลางคืนเขาทำงานเหมือนอาหรับปรากฏว่ามันได้คุณภาพเนื้องานดีกว่าคนที่ทำงานตลอด8ชั่วโมง9ชั่วโมงอย่างพวกเรานี่เจ้านายไม่ให้นอนบางบริษัทในอังกฤษในที่ไหนก็แล้วแต่ในยุโรปที่เจริญนะเขาศึกษาแล้วเขาวิจัยแล้วสำหรับคนที่นอนกลางวันเนี่ยหัวสมองเนี่ยมันต่างกับคนไม่ได้นอนกลางวันเลยแล้วเรานี่ต้องอาศัยความจำนะต้องท่องอัลกุรอานต้องท่องหะดีษต้องท่องดุอาแล้วเราก็ไม่เคยนอนกลางวันเนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยจะมาพูดเปรยบอกว่าความจำฉันอย่าให้ท่องอะไรเลยท่องก็ไม่จำหนึ่งเราไม่เคยนอนกลางวันสองเราไม่เคยหาเวลาว่าคนเนี่ยมันจะท่องจำเวลาไหนมากที่สุดเวลาไหนรู้ไหมเวลาก่อนเวลาซุบฮีเราเรียกว่าเวลาซะฮัรก็มาจากเวลาซะฮูรนั่นแหละซะฮัรก็คือซะฮูรเป็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาจากอารัชของพระองค์ในโลกในดุนยานี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานว่าบินอัสฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูนทำอาหารซะฮูรไปขออิสติกฟาร์ไปด้วยนะเพราะอัลเลาะห์บอกว่ามีคนกลุ่มนึงนะเขาตื่นมาทำอาหารซะฮูรเนี่ยในเวลาซะฮัรเนี่ยมาทำอะไรหนึ่งถ้าไม่ใช่รอมฎอนก็มาละหมาดกิยามุลเลนแล้วทำอะไรขออิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์วะบินอัสฮาริฮุมยัสตัฆฟิรูนอยู่ในสภาพที่อะไรขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาดังกล่าวเป็นเวลาสำคัญนะครับเวลาซะฮูรเนี่ยเป็นเวลาที่อัลลอฮ์นั้นลงมาจากอารัชของพระองค์มาดูว่าบ่าวทำอะไรบ้างนอนกันอยู่ตื่นหรือยังขออิสติกฟาร์บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมพี่น้องนะกลางวันนี่ให้พี่น้องนอนกลางวันซะตื่นขึ้นมาละหมาดอัสรีอ่านอัซการ์ยามเย็นนะไล่ไปแล้วค่อยไปทำกับข้าวทำกับข้าวจะละศีลอดจะอะไรจะอะไรก่อนเวลาละศีลอด10นาทีพี่น้องผมขอช่วงเวลาดังกล่าวดูอามุสตะญาบซึ่งคนบ้านเรารู้น้อยมากทำน้อยมากช่วงนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็จะวิ่งวุ่นไปหมดเลยเฮ้ยน้ำแข็งยังโซดามายังไมตะบะมึงไปซื้อมาหรือยังอินพลัมใส่จานยังวุ่นมากเลยน้อยคนมากเห็นไหมจะขอดูอาอัลลอฮ์จึงเอาโอกาสแบบนี้แหละสำหรับคนที่เตรียมตัวเองทำเป็นระบบเป็นระเบียบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนถือศีลอดนั้นดุอามุสตะญาบจนกว่าจะละศีลอดนักวิชาการบอกว่าความหมายของท่านนบีก่อนจะละศีลอดกุบัยลุอิฟตอรีแปลว่าอะไรก่อนที่เขาจะละศีลอดขอเวลาสัก10นาที15นาทีพี่น้องยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราให้เรามีริสกีที่กว้างขวางอายุมั่นขวัญยืนอะไรก็ว่าไปให้ครูบาอาจารย์แข็งแรงใครตะใครขอดุอาให้หมดนะสุเดชเสียงดีเหมือนเดิมฮุไซฟี่หล่อเหมือนเดิมแล้วแต่เราเห็นไหมเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่คนทั้งหลายทำอะไรลืมแล้วไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเกียมจะละศีลอดไม่มีใครมาขอดุอาหรอกครับอัลลอฮ์จึงรับไงรับคนจำนวนน้อยเอาไปพิจารณาแล้วถ้าเราเป็นคนจำนวนน้อยในจำนวนมากล่ะเป็นเรื่องดีครับพี่น้องเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็รับประทานเหมือนกับที่เรารู้รับประทานอินทผลัมน้ำเปล่าก็รีบไปละหมาดอย่าทานอาหารหนักเร็วค่อยๆให้มันปรับสภาพตัวเราอะไรให้ดีหลังจากนั้นก็จะกลับมาทานอาหารหนักบ้างนะครับแล้วก็ไปละหมาดตะรอวีห์นะก็รักษาอามันอิบาดะห์แบบนี้อินชาอัลเลาะห์คุณภาพการถือศีลอดปีนี้ก็จะอะไรที่พี่น้องยังไม่มีในปีที่แล้วนะลองกลับไปพิจารณาดูถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันได้คุณภาพอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ปีนี้ทำต่อตรงไหนควรจะต้องเสริมเราก็เสริมไปนะครับท่านนบีจึงได้บอกว่านี่ยังไม่ได้เข้ารอมฎอนเลยน่าจะดูเดือนกันแล้วผมยังพูดชาบานอยู่เลยเนี่ย
ท่านนบีบอกว่าอะไรเดือนชะบานเป็นเดือนที่คนหลงลืมนบีจึงทําอามันอิบาดะห์เยอะเพราะอัลลอฮ์จะรับของท่านนบีจะรับของคนจํานวนน้อยนี่แหละต่อจากนั้นละนบีก็ให้เหตุผลที่2บอกว่าเดือนชะบานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์นั้นรับอามันพิจารณารับอามันพิจารณาตุรฟาอุลอามานอามันของฉันที่ฉันได้ทำในรอบปีทั้งหมดเนี่ยซอดาเกาะห์ของฉันถือศีลอดของฉันถือศีลอดซุนัตของฉันละหมาดฟัรดูของฉันละหมาดซุนัตของฉันดูแลลูกยาเต็มแม่ไม้ทั้งหลายของฉันใจดีหรือว่าทำดีกับพ่อแม่ของฉันอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันทำความดีในดุนยาเนี่ยทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนชะบานเนี่ยอามันถูกนำเสนอณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่าวะอานาอูฮิบบุอัยยัรฟะอามะลีวะอานาซออิมุนฉันไม่รู้ว่าเวลาไหนนะที่มาลาอิกะห์เนี่ยจะเอาอามันเนี่ยไปนําเสนอนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันปรารถนาว่าเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ฉันถือศีลอดเพราะไม่มีอามันอิบาดะห์ใดในการกระทําความดีที่ยาวที่สุดไหนใครสามารถละหมาดได้ทั้งวันมีมั้ยใครอ่านกุรอานได้ทั้งวันไม่ไปไหนเลยห้องน้ำก็ไม่เข้ามีไหมไม่ได้นะใครบริจาคได้ทั้งวันมีตังเป็นกองเป็นท้องพระโรงเลยไปเปิดเนี่ยโอ้โหต้องเดินดีๆนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเงินมันทับตัวบริจาคได้ทั้งวันมีไหมไม่มีรอค่ำหยิบเจ็ดใช่ไหมเราก็ต้องคือเรามีจำนวนน้อยนะเราก็ต้องเอาผลบุญที่จำนวนมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมจึงบอกว่ามีอามันอิบาดะห์ใดที่มันยาวนานมากกว่าการถือศีลอดท่านนบีจึงใช้กุศโลบายนี้กุศโลบายที่ว่าในขณะที่มาลาอิกะห์เนี่ยนำอามันอิบาดะห์นำเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบวันไม่ว่าเวลาใดเวลานั้นต้องเป็นเวลาที่ฉันถือศีลอดอยู่อัลลอฮ์มองมานี่อามันของใครเนี่ยอามันของยะฟัดยะฟัดมันทำอะไรอยู่ฟัดกินข้าวอยู่อัลลอฮ์อ๋อมันกลับไปมันกินข้าวไปมันกินข้าวต่อไปยาฟัดอ่ะเห็นไหมยาฟัดมันทำอะไรอยู่โอ้โหมันดูละครอยู่ดูเกมโชว์อยู่ดูไอ้นั่นอยู่ดูไอ้นี่อยู่วิ่งแข่งอยู่ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เรื่องดุนยาของมันน่ะเหรออ๋อเอาของมันกลับไปมันก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เราไปใส่ใจอะไรกับมันเยอะเห็นไหมเจ้านายนี่นะจะนำเสนอจะดูแผนงานของเราดูผลงานเราดูอะไรของเราเนี่ยเอ้ยไอ้นั่นมันอยู่ไหนอ๋อมันเที่ยวอยู่หัวหินจ้ะอ๋องั้นก็เอาของมันโยนไปทิ้งไปมันก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วฉันจะไปใส่ใจงานมันทำไมตัวมันยังไม่เคยใส่ใจเลยใช่ไหมนบีมุฮัมมัดนี่กุศโลบายสูงมากเลยนะกุศโลบายกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลากุศโลบายไม่ได้แปลว่าหลอกลวงนะแปลว่าเขาเรียกว่าวิธีการในการที่จะพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้าให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นใจเนี่ยต้องทำยังไงถึงขั้นว่าเอาอามันอิบาดะห์เสนอเนี่ยอัลลอฮ์มามองว่าทำอะไรอยู่บ่าวคนนั้นหันมามองปุ๊บจะพิจารณาอ๋อบ่าวคนนี้ถือศีลอดอยู่อ่านกุรอานอยู่ละหมาดอยู่ถือศีลอดอยู่อัลลอฮ์ก็แหมมันเป็นคนดีจริงๆสนใจงานของมันงานของมันก้าวข้อโครงการทั้งหลายเดี๋ยวเซ็นผ่านทีเดียวเลยก็อีกคนหนึ่งวางเอาเนี่ยมีโครงการอยู่5โครงการฝากเลขาหน้าห้องไปเสนอนายด้วยเดี๋ยวผมไปเที่ยวหัวหินนะผมไปเชียงใหม่ผมไปต่างประเทศนะปิดมือถือนายหันมาดูโครงการใครเนี่ยอ๋อโครงการยาฟัดมันเนอะแล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะมันไปเที่ยวก็เดี๋ยวให้มันมาแล้วค่อยมาคุยต่างกันนะมนุษย์มานานะเห็นไหมมนุษย์มานานี่ขนาดมนุษย์ด้วยกันนะยังต่างกันเลยสับอะไรกับเรื่องของอัลลอฮฺสุภาโนตาราเราไม่ได้เปรียบว่าตัวเรากับอัลลอฮ์นะไม่ใช่นะแต่เรานี่เขาเรียกมาวิธีการท่านนบีก็สอนวิธีการว่าจะอยู่กับอัลลอฮ์จะพูดกับอัลลอฮ์จะนำเสนออามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรนี่เฉพาะเดือนชะบานนะเดือนรอมฎอนนี่พี่น้องฟังกันเยอะแล้วผมก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วในเรื่องของการทำคืออยากจะให้พี่น้องปฏิบัติตัวมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวจริงๆเดือนรอมฎอนนี่คนจะเห็นคุณค่าความสำคัญก็อันเนื่องมาจากว่าคนรู้ว่ามันสำคัญจริงๆคนที่อยู่ในกุโบร์ทุกคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยนะครับว่าคนตายทุกคนเนี่ยนะทุกคนที่ตายเนี่ยนะเสียใจทุกคน
ทุกคนที่ตายไม่ว่าจะดีขนาดไหนเป็นอิหม่ามสารบัญหนาขนาดไหนเนี่ยเสียใจทุกคนอย่างน้อยก็เสียใจในความดีที่ตัวเองนั้นกระทำมาน้อยไปเมื่อเราจะพบกับเดือนรอมฎอนเดือนอันยิ่งใหญ่นี่นะอิบาดะห์จะเพิ่มเป็นทวีคูณให้เราตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมและท่านนบีเนี่ยทำความดีชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะพิเคราะห์พิจารณาได้ว่านบีเนี่ยทำความดีขนาดไหนทุกๆเดือนในเดือนรอมฎอนญิบรีลก็จะมาทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีทบทวนอัลกุรอานให้กับท่านนบีในปีที่ท่านนบีเสียชีวิตญิบรีลมา2รอบญิบรีลมา2รอบทบทวน2รอบด้วยกันนะครับก็อันนี้วันนี้เราพูดคุยกันแบบคร่าวๆนะใช้เวลากับพี่น้องพอสมควรเหมือนกันวันนี้นะครับก็มีคำถามมีอะไรไหมเรื่องรอมฎอนก็ได้เรื่องบวชก็ได้นะเขาจะดูเดือนกันนี่นะแต่ว่าทางจุฬานี่เขาดูเดือนประกาศดูเดือนวันที่15แต่เขาจัดเมาลิดเนี่ย14 15 16ไม่รู้มันคล่อมกันไปยังไงนะหรือเขาจะมีความมั่นใจประการบางอย่างว่าสงสัยจะไม่เห็นเดือนนะปีนี้อันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเรื่องของการดูเดือนนี่ไม่ต้องทะเลาะกันนะเป็นเรื่องวิชาการนักวิชาการส่วนมากเขามองว่าเรื่องมัตละเรื่องของการพื้นที่ที่อยู่เนี่ยอันนั้นน่ะเป็นทัศนะที่ค่อนข้างใกล้ที่สุดแต่ว่าถ้าเรายึดเช่นเดียวกันว่าทัศนะในเรื่องของเดือนดวงไหนที่เห็นที่ใดและมีผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขายืนยันที่เป็นมุสลิมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องดูเดือนเข้าบวชออกบวชหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่ต้องทะเลาะกันให้หนักเอาแค่พอเป็นกระใสพอเป็นน้ำจิ้มเข้าสู่รอมฎอนเฉยๆอย่าให้ถึงขั้นว่ามันมีการบาดหมางกันขัดแย้งกันอันนี้ไม่ควรเอาแค่พอดีพอดีเราก็ดูในกลุ่มในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเอาแบบไหนอ้าวฟังยาติมทีวีฟังไวท์ชาแนลฟังช่องนั้นช่องนี้อ้าวก็ฟังตามนั้นให้บ้านเราปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่าให้บ้านเรามาขัดแย้งกันเองฉันจะเอาจุฬาฉันจะเอาคณะนี้ฉันจะเอาคณะโน้นนะทั้งสองทัศนะใช้ได้ทั้งคู่แต่ทัศนะนักวิชาการในประเทศซาอุดิอาระเบียเองเขาก็ใช้ทัศนะมัตละเหมือนกันนะแต่ว่าอาหรับนี่เขารวมกันตั้งแต่ประเทศกาตาร์ปีก่อนๆ นะกาตาร์อิมิเรตบาเรนซาอุดิอาระเบียเขาก็ดูเดือนกันทั้งหมดนะแต่เวลาเห็นปุ๊บเขาจะโทรบอกซาอุดีซาอุดีฉันเห็นเดือนเขามีภาคีร่วมเนี่ยเขาเห็นฉันเห็นเดือนซาอุดีก็ดูของตัวเองเห็นปุ๊บก็ประกาศเอาละตรงกันอาหรับทั้งหมดเขาก็จะบวชตรงกันนะเขาถือว่าเป็นภาคีของเขาแต่สำหรับคนบ้านเมืองอื่นเขาบอกว่าก็ยึดตามผู้นำของท่านน่ะผู้นำของท่านพาไปทางไหนก็ว่าไปทางนั้นนะมันจะได้เป็นเอกภาพแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดว่าทัศนะอีกทัศนะหนึ่งที่ไม่ได้ยึดผู้นำหรือไม่ได้ยึดในเดือนดวงนั้นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดก็เพียงแค่ว่าอย่าให้ปัญหาเนี่ยมันกระจายตัวแล้วก็เป็นการขัดแย้งที่มากจนเกินเหตุหรือว่าเกินไปเกินงามมันไม่ควรพูดคุยกันได้อะไรกันได้นะครับประมาณนี้ถ้าพี่น้องรอดูเดือนของซาอุดิอาระเบียหรือเดือนที่ในประเทศอาหรับเนี่ยก็จะช้านิดนึงก็จะรอถึง 4:00 นนะเขาดูวันเดียวกันหมดก็คือวันอังคารนั่นแหละวันอังคารบ้านเราอ่ะนะก็คือคืนวันพุธอ่ะจะนับเป็นวันที่1ของรอมฎอนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการดูเดือนในวันนั้นนะครับเชิญครับฮัจยะเชิญครับตอน 4:00 เหรออ๋อให้ขออิสติกฟาร์อะไรนะฮะคืออะไรนะครับบอกว่าตอนไหนนะตอน 4:00 ด้วยเหรออ๋อทำกับข้าวทำอาหารซะฮอดไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะนั่นแหละให้ขออิสติกฟาร์มากๆวะบิลอัศฮาริฮุมยัสตักฟิรูนนะอายะนี้มั้ยในซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์อาลอิมรอนวะบิลอัศฮาริและในเวลาสหัสก็คือเวลาก่อนรุ่งสางเนี่ยเรียกว่าเวลาสหัสจนมีรายการที่ไว้ชาแนลเขาเรียกแหละสหัสรอมฎอนใช่ไหมนั่นแหละ
รุ่งสางนี่แหละก่อนที่จะถึงเวลาซุบฮ์จริงๆอ่ะนะวะบินอัสฮารีฮุมแปลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะฮุมก็คือพวกเขายัสตักฟิรูนอยู่ในสภาพที่อะไรขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ลงมาจากอารัชของพระองค์แล้วอัลลอฮ์ลงจริงๆนะไม่ได้หมายความว่าลงหลอกๆลงด้วยความรู้ลงไม่จริงหรอกนั่งอยู่ข้างบนไม่ลงอันนี้ไม่ใช่อากีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทั้งหมดเลยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เสด็จลงมาจากอารัชของพระองค์ทุกคืนพระองค์จะมาถามมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในฟากฟ้าบอกว่ามีใครบ้างไหมขออภัยโทษฉันจะอภัยให้กับเขามีใครบ้างไหมขอความคุ้มครองกับฉันจะให้ความคุ้มครองเขาเป็นเวลาดุอามุสตะญาบอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาทันทีทันใดเวลาที่เราตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดกันนั่นแหละนะวะบินอัสฮาริฮุมยัสตักฟิรูนทำกับข้าวไปขออิสติกฟาร์ไปด้วยเชิญครับละหมาดตะฮัจญุดมีได้เหมือนกันมีได้เหมือนกันเพราะว่าการละหมาดทั้งหมดหลังอิชาเนี่ยเราเรียกว่ากิยามุลไลลีแปลว่าการละหมาดกิยามุลเลนกิยามแปลว่าการยืนละหมาดอัลไลลีแปลว่าตอนกลางคืนเพียงแต่ว่าในเดือนรอมฎอนได้ขยับกิยามุลเลนเนี่ยมาอยู่ช่วงต้นหลังอิชาเรียกว่าตะรอเวียห์ความหมายที่เรียกว่าตะรอเวียห์แปลว่าหยุดพักแสดงว่าเขายืนกันนานจนกระทั่งต้องพักไม่ใช่ยืนกันแป๊บเดียวกุลวัลลอฮานัลลอฮุซุมมานัลลอฮุยะลัม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 ยะกุลลอฮุกุฟานาลอฮุอักบัรไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตะรอเวียห์อันนี้มันอะไรก็ไม่รู้ตะรอเวียห์แปลว่าหยุดพักคือยืนนานจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนบอกว่าตอนไปละหมาดตะรอเวียห์เนี่ยต้องเอาตัวเนี่ยไปพิงกับกำแพงไว้เดี๋ยวจะล้มบางคนต้องหยิบไม้เท้าของตัวเองมายืนค้ำไว้ตะรอเวียห์แปลว่าพักแปลว่าเขายืนนานเขารุกวะนานเขาสุญูดนานเข้าใจคำนี้นะเรียกว่าตะรอเวียห์อันเนื่องมาจากว่า 1. อยู่ในเดือนรอมฎอน 2. เขามีการหยุดพักเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นล่ะมีคำถามต่อไปว่าอาจารย์หลังจากละหมาดตะรอเวียห์แล้ววีเตสแล้วกลับไปละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมอยากละหมาดนักวิชาการบอกได้ไม่เป็นไรเพราะตอนกลางคืนเนี่ยละหมาดทีละสองไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกง่วงรู้สึกเพลียก็ปิดด้วยกับจำนวนขี้ที่เราเรียกว่าวีเตสเป็นจำนวนขี้วีเตสนี่เป็นการปิดละหมาดในรอบวันในวันนั้นตอนกลางคืนเนี่ยต้องเป็นจำนวนขี้นะก็คือปิดเป็นจำนวน1 3 5 7 9 11อะไรก็แล้วแต่ให้เป็นจำนวนขี้น้อยที่สุดก็คือ1รอกอะฮ์คนอาจจะละหมาดกิยามุลเลนไป10รอกอะฮ์แล้วก็ปิด1ก็คือ11นะเป็นจำนวนขี้อย่างบ้านเราวิธีปฏิบัติก็คืออะไร8ละหมาด8หลังจากนั้นก็ปิดด้วยกับวีเตส3ก็เป็น11รอกอะฮ์อย่างบ้านเราบางมัสยิดเขาละหมาดเท่าไหร่20ปิดวีเตสอีก3เป็น23ใช่ไหมเขาจะปิดเป็นขี้หมดนะเมื่อเราละหมาดวีเตสแล้วเนี่ยสมควรก็มันจะไม่มีการละหมาดใดๆแล้วโดยรูปก่อนนะรูปที่สมบูรณ์นะที่นบีทำแบบนี้ก็คือจะปิดด้วยกับวีเตสเราก็ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะเราละหมาดพร้อมกับอิหม่ามไม่ว่าจะละหมาด20หรือละหมาด11นะเลิกกับอิหม่ามพร้อมกับอิหม่ามเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับยืนละหมาดทั้งคืนอยู่แล้วแม้ว่าเราจะไม่ได้ละหมาดแล้วก็ตามแต่บางคนตื่นมาขยันอาจารย์เวลาซะฮัดเนี่ยเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วว่างมันไม่มีอะไรแบบคูชั่วเหมือนกับละหมาดอยากจะละหมาดสัก2รอกาตก่อนสามีจะตื่นก่อนภรรยาจะตื่นก่อนลูกจะตื่นละหมาดสัก2รอกาตได้ไหมอาจารย์บางคนมาถามนักวิชาการทางซาอุดิอาระเบียหรือที่ใดก็แล้วแต่เขาตอบเหมือนกันเขาบอกว่าได้ละหมาดได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่เราไม่ต้องละหมาดวีเตสแล้วเพราะเราละหมาดปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเราละหมาดได้เรียกว่าละหมาดอะไรอาจารย์ถ้าเราตื่นมาจากการนอนก็เรียกตะฮัจญุดหรือว่าจะเรียกกิยามุลเลนก็ได้จริงๆตะรอเวียห์ก็คือกิยามุลเลนนั่นแหละพี่น้องเข้าใจฮะกิยามุลเลนตะฮัจญุดมันคือชื่อลักษณะคำว่ากิยามุลเลนคือการยืน
ละหมาดในตอนกลางคืนเรียกว่ากิยามุลเลนตะฮัจญุดแปลว่าคนที่ตื่นมาจากเตียงนอนก็คือนอนอยู่แล้วทิ้งเตียงนอนตะฮัจญะดาแปลว่าทิ้งเตียงนอนของตัวเองแล้วมายืนละหมาดตะรอเวียแปลว่าการละหมาดในเดือนรอมฎอนที่มีลักษณะการพักเป็นคู่ไปเรื่อยๆเพื่อผ่อนคลายในการบรรยากาศในการยืนนานๆแค่นี้เองแต่ถามว่าตะรอเวียใช่ตะฮัจญุดมั้ยไม่ใช่ลักษณะน่ะไม่ใช่แต่ใช่กิยามุลเลนมั้ยใช่คือกิยามุลเลนนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะละหมาดหลังจากที่ละหมาดตะรอเวียแล้วละหมาดวิเตสแล้วเนี่ยได้ไหมนักวิชาการบอกได้แต่ถ้าหากว่ารูปที่ครบสมมุติเราละหมาดอยู่ในบ้านเรานัดกันเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราละหมาดปีนี้เราจะละหมาดตะรอเวียด้วยกันนะ10คืนสุดท้ายเราจะอ่านคอตัมกุรอานให้นานนิดนึงไอ้หนุ่มเอ้ยอ่านไปเรียนมาเนี่ยมาอ่านให้ย่อฟังหน่อยมะฟังหน่อยเปิดกุรอานอ่านก็ได้นะเดี๋ยวเราจะอ่านกุรอานให้นานกันนิดนึงเดี๋ยวเราละหมาดที่บ้านด้วยกันนี่แหละทำยังไงอ่ะละหมาดไปแล้วเดี๋ยวเราละหมาดตะฮัจญุดด้วยนะตะฮัจญุดด้วยเราต้องตื่นกันทุกคนนะโอเคตื่นมาเราก็ละหมาด8รอกอะอ์ตละหมาด8รอกอะอ์ตอ่านกุรอานให้นานนิดนึงหลังละหมาดอะไรล่ะละหมาดอิชาก็ละหมาดตะรอเวียตื่นมาละหมาดอีก11รอกอะอ์ตเหมือนกับที่ฮารอมเค้าทำในช่วง10คืนสุดท้ายนี่เค้าก็จะละหมาดช่วงแรก20รอกอะอ์ตโดยไม่ปิดวิเตฟเดี๋ยวเขาจะไปละหมาดในตะฮัจญุดนู่นเห็นไหมอันนี้คือรูปที่สมบูรณ์เพราะว่าต้องปิดด้วยกับอะไรด้วยกับวิเตฟแต่ถ้าหากว่าเราละหมาดในช่วงต้นของรอมฎอนเนี่ยเราละหมาดวิเตฟไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปข้อห้ามใดๆถ้าหากว่าเราจะละหมาดเพิ่มได้อีกเพราะจำนวนรอกอะอ์ตในตอนกลางคืนเนี่ยนบีบอกว่ามัสนาทีละสองทีละสองไปเรื่อยๆนักวิชาการในยุคหลังจึงไม่มาถกเถียงแล้วไงจำนวนรอกอะอ์ตมึงจะเอา20หรือมึงจะเอา11ไม่ค่อยมาคุยกันละทำไมอ่ะเพราะนบีบอกว่าทีละ2ทีละ2ทีละ2เหนื่อยเมื่อไหร่ปิดด้วยวิเตฟยุคอิหม่ามมาลิกละหมาด39รอกอะอ์ต45รอกอะอ์ตในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนไม่ต้องมานั่งถกเถียงว่ากี่รอกอะอ์ตถามว่าละหมาดมีคุชัวมั้ยละหมาดนานไหมละหมาดได้พิเคราะห์พิจารณาอัลกุรอานไหมทราบซึ้งกับการอ่านของผู้อ่านไหมมีหัวใจอยู่กับเรื่องของการอ่านไหมหรือละหมาดหัวใจเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ใช่มานั่งถกเถียงเฉพาะจำนวนรอกอะอ์ตแต่ไม่เคยถกเถียงวิญญาณของการละหมาดเลยอันนี้ไม่ได้สุราละหมาด20สุราละหมาดคุชัวไหมเพราะฉะนั้นละหมาดซุนนะนะแม้ว่าละหมาดซุนนะเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออะไรครับประเสริฐที่สุดคือการละหมาดที่บ้านถ้าเราเห็นว่าสุราละหมาดเร็วมากนี่ผมไม่ได้ว่าแยกสุรานะไม่ใช่นะไม่มาสอนให้ใครทะเลาะกับเจ้าของหมู่เก็มอะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสุราเนี่ยละหมาดตะรอเวียห์ไม่คุชัวเราก็ละหมาดที่บ้านถ้ามีคนพอจะเป็นอิหม่ามได้เพราะถือว่าละหมาดที่บ้านได้ละหมาดตะรอเวียห์นี่เรานัดรวมกันได้แล้วมันได้เฉพาะรอมฎอนด้วยนะพ้นรอมฎอนประกาศชะวาลเมื่อไหร่นึกคึกอยากจะมาละหมาดตะฮัจญุดรวมกันทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแบบจากท่านนบีอันนี้มีแบบท่านนบีนะประกาศราชนี้ก็ให้มีคุชัวมีความซาบซึ้งพิจารณาสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนะแล้วก็อ่านพยายามวิเคราะห์พยายามที่จะหัวจิตหัวใจอยู่กับผู้อ่านดึงถูกดึงออกไปก็ดึงกลับมาเพราะว่าละหมาดไม่ใช่ออกกำลังกายนะไม่ได้เป็นการเพิ่มออกซิเจนในปอดนะให้เร็วเขาว่าเหมือนกับที่เราดูใน YouTube ในคลิปอ่ะที่อินโดนีเซียเนี่ย7นาทีละหมาด20รอกอะอ์ตนั่นมันไม่ใช่นั่นอะไรก็ไม่รู้ลอบัลเลิกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ละหมาดนี่มันคือหัวใจหลักเห็นไหมท่านนบีสอนนี่เวลายืนมาอิอ์ติดานนี่ซะมิอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะจะกอดอกปล่อยมือก็แล้วแต่ร็อบบานาวะลากันฮัมดุฮัมดันกะซีรันตอยยิบันมุบารอกันฟีมีดุอาเพิ่มมินอุสซะมาอิวะมินอุลอัรฎ์
วะมินอุมาชิตะมินชัยอินบาดุมีดุอาอีกมากมายเราสุญูดไปนานๆอ่านอะไรล่ะสุบบูฮุนกุดดูซุนอ่านไปอีกอ่านดุอาบทไหนนึกอยากจะอ่านดุอาขอดุอากับอัลเลาะห์ขอเยอะๆในห้วงเวลาที่เราสุญูดไปนะเพราะฉะนั้นให้เราละหมาดอย่างมีคุชัวอย่างมีตะวาดุอย่างถ่อมตนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละช่วงแต่ละฮะเราะกะห์การเคลื่อนไหวของเราให้มีจังหวะจะโคนวันหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งมาละหมาดเห็นไหมนบีเห็นนะละหมาดนะละหมาดนบีสมาเสร็จเดินมาทั้งรุกัวทั้งอะไรมีน้ำละหมาดเรียบร้อยสลามุอะลัยกุมนบีบอกอะลัยกุมุสลามอิรญะฟะศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิกลับไปละหมาดใหม่ละหมาดเมื่อสักครู่ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราละหมาดในรอมฎอนแบบนี้อ่ะแล้วไปเห็นท่านนบีบอกว่าอิรญะฟะศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิไอละหมาดรอมฎอนมาทั้งหมด40รอมฎอน60รอมฎอนละหมาดใช้ไม่ได้เลยกลับยังไงอ่ะมีที่กลับมั้ยวันนี้ยังกลับได้นะยังยูเทิร์นได้นะแต่วันนู้นกลับได้มั้ยอ่ะกลับไม่ได้แล้วจะกลับไปไหนอ่ะนี่เห็นมั้ยนบีบอกซอฮาบะห์คนนั้นบอกเลยนะเนี่ยอิรญะฟะศอลลิจนกระทั่ง3ครั้งซอฮาบะห์บอกนบีครับผมละหมาดดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนบีสอนฟังหน่อยฟะอัลลิมนีนบีบอกยังไงเวลาอ่านละหมาดนี่อัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะห์ช้าๆนบีบอกทีละวรรคอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอ่านฟาติฮะห์นบีบอกอิกรอมาตายัสรมินันกุรอานสูเราะห์ใดก็ได้ซ้ำกันก็ไม่เป็นไรขึ้นหน้าลงหลังก็ไม่มีปัญหาหมายถึงว่าไปอ่านสูเราะห์กุนาอูซุบิร็อบบินนาสในรากาตแรกแล้วจะอ่านกุนาอูซุบิร็อบบินฟะลักก็ไม่เป็นไรแต่ควรจะอ่านเรียงกันไปควรจะเรียงกันไปหลังจากนั้นล่ะนบีบอกว่าซุมมารกะให้ลงไปรูกัวอย่างนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ฮัตตายัตมาอินนารอกิอาจนกระทั่งรุกัวตรงแล้วก็กล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนบีมุฮัมมัดนี่นะซอฮาบะห์รายงานบอกหลังนบีนี่ตรงเนี่ยถ้าเอาน้ำไปหยอดเนี่ยนะน้ำไปหยอดบนหลังนบีนะน้ำไม่ไหลไปไหนเลยอะแสดงว่านบีนี่หลังตรงมากเลยอะรูกัวจนกระทั่งหลังตรงซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์ขึ้นมาอิอ์ติดานให้ตรงฮัตตายัตมาอินนะกออิมาจนกระทั่งยืนตรงแล้วเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละช่วงให้มีจังหวะของเขาเห็นไหมลงไปสุญูดให้เรียบร้อยทั้ง7อวัยวะแตะพื้นหน้าผากจมูกมือทั้ง2เข่าทั้ง2ปลายเท้าทั้ง2ชิดซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดินิกซุบบูฮุนกุดดูซุนร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูห์อ่านดูอาบทใดก็ได้อ่านนึกจะอ่านบทนู้นบทนี้สุญูดให้นานหน่อยให้เป็นจังหวะอัลลอฮุอักบัรร็อบบิฟิรลีร็อบบิฟิรลีให้เป็นจังหวะของเขาอย่าไปรีบละหมาดไม่ใช่ออกกำลังกายเพิ่มออกซิเจนในปอดไม่ใช่เป่าปอดนะละหมาดคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงใจด้วยความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นอย่าให้คือน้อยมากไม่ต้องมาคุยกันละจำนวนรอกาอัตนี่ถามว่าละหมาดมีคุณภาพไหมละหมาดโอเคไหมมีความนิ่งมีความสงบไหมหรือว่าจะอิหม่ามก็จ้องอย่างเดียวเมื่อกี้อันฮาคุมุตตะกาสุดแล้วต่อไปอะไรวะอัลัมตะรอไกป่ะอิลีอีลาฟิกุรอยป่ะนั่งนึกอยู่ว่าต้นไหนเดี๋ยวตับบัตปุ๊บกูต้องข้ามนะอ่านตับบัตเมื่อไรเนี่ยหายอนะกันเมื่อนั้นนะไม่รู้มันอ่านตับบัตก็ไม่ได้นะก็สำนักจุฬาต้องทำงานบ้างนะออกตับบัตอ่านได้คนบ้านเราไม่อ่านตับบัตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะจะมีอยู่ไหมเขาก็อ่านนะอ่านนะอันฮาลงมานี่พอรอกาสองก็กุนหัวหล่อ
ก็อ่านเป็นแบบรวดเดียวอันนี้นบีไม่ส่งเสริมมันขาดความคุชั่วไปสุดท้ายไอ้คนละหมาด20มันก็ออก8กันหมดอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ยืนยันทะเลาะกันจะเป็นจะตายหน้าดําหน้าแดงแยกสุเรากันนะละหมาด20หรือละหมาด8ไอ้คนที่เอาละไปละหมาดไอ้8ก็แยกไปทําที่บะแลขอโทษแยกไปทําที่บะแลใช่มั้ยแยกไปละหมาดที่บะแลไอ้ที่ละหมาด20นี่ยืนหยัดไม่ได้ละหมาดทําไงต้อง20ปรากฏว่าเป็นยังไง8ปุ๊บมอเตอร์ไซค์แป้นออกไปครึ่งสุเราแล้วตกลงอัลลอฮฺอักบัรละหมาด8ซะดีๆยอมกันพูดคุยกันซะให้เข้าใจน่าจะดีกว่าไม่มีนะละหมาดออก4นะไม่มีมีไหมเคยได้ยินไหมละหมาด8ปุ๊บ4กูแป้นมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วมีไหมไม่มีมันจะต้องออกกับ8นี่แหละซึ่งทัศนะที่เขายึดก็คือ20แต่ก็ออกตอน8เพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่านให้มันนานเลยเอาคนอยู่สุเราให้นานๆดีกว่าปล่อยให้มันไปอยู่กับเกมอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับอะไรต่ออะไรเดี๋ยวไปเล่นเกมอะไรนะ ROV VOR อะไรนะไอ้เกมอะไรต่ออะไรที่เขาเล่นกันนะขอโทษนะก็ไปเล่นเดี๋ยวจะไปตีค่ายโจมตีตีป้อมอะไรต่ออะไรนะรอมฎอนน้อยๆหน่อยนะจ๊ะเลิกเล่นเกมซะไอ้รอมฎอนเดือนไอ้เกมพวกเนี้ยเสียเวลาเยอะนะไปแล้วจะไปดู Facebook จะไปไลน์จะไปคุยกับเพื่อนแทนที่เราเอาละหมาดแปดแบบคุณภาพเนื้อๆเน้นๆรับรองอ่ะไม่มีใครออกสีไม่ต้องเอาชนะค้าคานกันนะก็ประมาณนี้นะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับวันนี้พูดเจ็บหูได้ขอโทษด้วย นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรละนมกรพูดอย่างนี้นะมีเรื่องมีเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ห้ามดิลละนะก็เราเข้าใจศาสนากันเยอะขึ้นไอเราก็พูดเบาลงนะพูดเบาลงมีแรงมากหมดยังจบนะห้ามดิลละอ่ะยกข้าวต้มได้ยกข้าวต้มได้เขาหิวแล้วนะวันนี้พูดนานนิดนึงนะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนก็สุดท้ายนะครับพี่น้องใครไม่ได้ศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตด้วยนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดเรากล่าวแบบนี้นะมะลาอิกะห์นี่มีหน้าที่นําศอลาวาตไปให้ท่านนบีที่กุโบดีกว่าคนไปทําอุมเราะห์ฝากสลามถึงนบีด้วยทำแบบนี้แล้วจะได้ไม่ต้องฝากสลามนี่ทำแบบนี้ศอลาวาตให้ท่านนบีแล้วถ้าศอลาวาตแบบนี้นะอัลลอฮ์จะช่วยขจัดให้เรานั้นพ้นภัยพิบัติพ้นบาลาให้เราหมดความทุกโศกให้เราหมดความกังวลลูกหลานมันไม่เอาเรื่องเอาราวนึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศอลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์จะแก้ไขให้ไม่ใช่นบีแก้นะอัลลอฮ์แก้นะศอลาวาตให้ท่านนบีเยอะๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมหมายถึงว่าศอลาวาตแบบนี้เราเรียกว่าศอลาวาตุนอิบรอฮีมียะนี่ศอลาวาตแบบเอาเรื่องเอาราวเอาจริงเอาจังเอาหนักเอาแน่นเอาคือเอาผลของการศอลาวาตด้วยไม่ใช่ศอลาวาตแบบศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวอันนี้เอาเรื่องนะอยากจะให้อัลลอฮ์นี่รับศอลาวาตของเราไปมอบให้ท่านนบีที่กุโบร์ว่ายาฟัดฝากสลามศอลาวาตให้ท่านฮับซอฝากสลามให้ท่านคนนั้นฝากสลามมาศอลาวาตให้กับท่านอุมมะห์ของท่านคนนี้มุฮัมมัดนั้นศอลาวาตให้กับท่านเห็นไหมศอลาวาตเสร็จปุ๊บก่อนจะลุกไปนะครับอ่านดุอาปิดประชุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะใครอ่านปิดประชุมแบบนี้อัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยที่เรานั่งเรียนกันในวันนี้นะครับแต่จริงๆก็คือที่มัสยิดนั่นแหละแต่ว่าก็เปรียบเทียบได้นะครับในสถานที่แห่งนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์